ในส่วนช่วงหน้ารถนำมาแล้วนะครับรอกันอีกสักครู่พระเดชพระคุณท่านหลวงปู่ของเราก็จะเดินทางเข้าสู่ปรัมภิธีสุภาพบุรุษศิษยานุศิษย์สุภาพสตรีทั้งหลายนะครับขอความนุเคราะห์ให้ท่านได้นั่งลงเพื่อถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยนะครับนั่งกันเฉยๆพนมมือเฉยๆนี่แหละครับนะครับเวลานั่งแล้วก็อย่าลุกเวลาที่หลวงปู่เดินเข้ามาอย่าฮือนะขอร้องกันนิดเดียวเป็นการบำเพ็ญบุญกิริยาถูกต้องในการถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระที่เราเคารพนับถืออย่างสุดจิตสุดใจสุดใจเลยครับไหว้ได้อย่างสนิทใจเราต้องนั่งลงครับครับนั่งลงนะครับเพราะฉะนั้นครับถือว่าเป็นบุญบารมีของเราอย่างใหญ่หลวงที่ได้มากราบน้อมนะน้อมรับบารมีของพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่มหาศิลาของเรานะครับแล้ววันนี้ฮะเขาบอกว่าหกลกซิ่วเมืองอีสานมารวมตัวกันอยู่ตรงจุดนี้ทั้งหมดสามเจเจอาจารย์สามพระเถราจารย์แห่งแดนอีสานได้กราบแบบสนิทใจครับนะฮะโดยพระเดชพระคุณท่านพระราชวัชระธรรมโสพลหลวงปู่มหาศิลานะครับแล้วก็พระวัชิรญาณวิสิทธิ์พระราชาคณะผู้มีฤทธิ์ลงพ่อได้ประกาศว่าเป็นพระราชาคณะผู้มีฤทธิ์นี่มีฤทธิ์อะไรมีฤทธิ์อะไรอ๋อสิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อเจ้าคุณสุริยันท่านมีฤทธิ์เห็นได้ชัดอย่างปัจจุบันนั่นก็คือบุญญาฤทธิ์บุญญาฤทธิ์สัมผัสได้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐกับพวกเราชาวอีสานชาวอีสานโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในประเทศไทยได้กราบได้ไหว้ประสงค์บุญมีฤทธิ์บุญญาฤทธิ์อันสูงส่งแล้วก็อีกองค์นะบารมีประพัสโรดินที่แพงที่สุดในโลกอยู่ที่ไหนฮะครับดินท่าสะแบงดินท่าสะแบงนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ผมก็ได้มีโอกาสได้ใช้ดินที่แพงที่สุดเขาบอกว่าดินที่แพงกว่าทองก็คือดินท่าสะแบงเมื่อครั้งคัจฉาวุฒิได้ทำพระสมเด็จหกพิมพ์ก็ได้อัญเชิญดินจากท่าสะแบงมาเอามาเป็นมวลสารมาเป็นวัตถุมวลสารทั้งหมดของรุ่นนั้นครับวัตถุในการจัดสร้างง่ายๆว่าอาจารย์ต้อมตั้งมวลสารหลวงปู่ศิลาเสกห้าพิมเสกเช่นเดียวกันกับวันนี้อาจารย์ต้อมรวบรวมมวลสารหลวงปู่ศิลาเสกและพิเศษกว่านั้นเจ้าคุณสุริยันเมตตาอาจารย์อัคคะเลขจันและคาถาในแผ่นมวลสารนี้ด้วยนี่ด้วยโอ้ครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้สามเกจินะครับที่ชาวอีสานรู้จักกันครับนะฮะก็ได้มีโอกาสมาเมตตาอธิษฐานจิตในพิธีพีมวลสารแล้วก็พิธีพุทธาภิเษกครับภายในวิหารพระธาตุหมื่นหินของเราและที่สำคัญครับอย่าหาว่าเบิกไม่เตียนทำไมพระหลวงปู่รุ่นจงเจริญรุ่งนี้ครับสำเร็จศักดิ์สิทธิ์แน่นอนเป็นยังไงฮะเพราะว่าวันนี้เฮียอังเบิงจนที่ปรึกษาตำรวจสันติบาลครับได้อัญเชิญเอาหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์จากสระบุรีมาเสกที่วัดพระธาตุหมื่นหินครับมันอย่างนี้เบอร์เพราะว่าทางด้านท่านอุปนายกของเราเนี่ยนะท่านสมภพไทยทีและเสถียรหรือว่าเฮียอั้งเมืองชนเนี่ยถือว่าท่านเป็นประธานในการจัดสร้างรุ่นนี้รุ่นเดียวในชีวิตนะครับก็คือหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ครับพระศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสระบุรีไม่ใช่ฮะไม่ใช่ทำไมพระศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยประเทศไทยเลยก็ดูสิครับมาเสกถึงแดนอีสานเป็นวาระพิเศษอะเอามาจากเมืองชนก็มีมวลสารโลหะดีๆทั้งนั้นเนี่ยเฮียบอกยังไงรู้ป่ะครับท่านสมภพไทยทีละเสถียรบอกว่าด้วยศรัทธาบารมีของพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่มหาศิลาครับก็เลยมาจัดวาระพิเศษแล้วจัดพิธีพุทธาภิเษกแล้วก็จะสร้างพระประธานเป็นองค์หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ไว้ที่กองบัญชาการตำรวจสันติบาลแก้ววัฒนะแห่งใหม่ด้วยเท่านั้นไม่พอครับเขาบอกว่าวันนี้เราจะมีการมอบถวายครับหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ขนาดหน้าตัก24นิ้วไว้ให้กับวัดพระธาตุหมื่นหินด้วย1องค์ครับแล้วก็ถวายจตุปัจจัยในการช่วยสร้างโบสถ์ครับอีก1ล้านบาทสาธุนะครับสา
ให้กับเฮียด้วยนะครับ